ฟังดูจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆแต่นี่มันเป็นการขยายผลถ้าพูดถึงต้น,ตนไม้พิษนะมีผลไม้พิษวันนี้ผลไม้พิษมันถูกแทรกซึมไปอยู่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแหละคะ่ะสำคัญ <c oughs> ถ้าย้อนเหตุการณ์อย่างที่เราเคยนาเสนอไป <c oughs> เหตุการณ์ที่มอชอค่ะครั้งหนึ่งที่กลุ่มัวิชาการกลุ่มนักศึกษาเองพยายามที่จะตัดโซ่ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงงานวิจิตศิลป์งานหนึ่งนะคะ <c oughs> แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมีอาจารย์ท่านนี้ค่ะ อาจารย์อัศวินีหวานจริงเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเขาเองนี่แหละค่ะเป็นคนสักว่าห้ามเข้าไปทํากิจกรรมในนั้นเด็ดขาดค่ะ,คะ,ะก็คือว่าอาจารย์ีด้วยความเป็น,นคณะบดีนะครับและคณะวิจิตศิลป์เขาเตรียมที่จะจัดงานแสดงศิลปะของเครือข่ายนักศึกษาจากหลายๆมหาวิทยาลัาทยทางภาคเหนือและคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในลิท์ที่ต้องจัดแสดงแต่จะเข้าไปคือพูดง่ายจะเข้าไปปวดงานเขาอาจารย์ก็เลยห้ามเมื่อห้ามไม่อยู่ มีความคิดจะมาอาจารย์ก็เลยเอาโซ่ไปล็อกไว้ไอ้คนกลุ่มนี้พร้อมด้วยอาจารย์ก็ไปตัดโซ่แล้วก็บุกเข้าไปที่สำคัญค,คือมีบรรดานักวิชาการแล้วก็อาจารย์ที่เป็นรุ่นปู่รุ่นป้าเนี่ยอยู่ด้วยแทนที่จะห้ามปรามกับไม่ห้ามปรามนะคะคยุส่งให้บรรดานักศึกษาเนี่ยทำแบบนั้นนะคะ โดยนำมาซึ่งที่สุดแล้วก็มีการฟ้องคดีการเกิดขึ้นค่ะอย่างเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาจารย์อัศวินีนี่แหละค่ะเจอโพสต์ข้อความด่าว่านะคะรวมไปถึงหมิ่นประมาทค่ะก็ทำให้อาจารย์เองต้องเดินทางมาปอ,อทอนะคะฟ้องเรื่องของการหมิ่นประมาทตัวเองในมาตา3า3 3 6 3 2 8ด้วยแล้วก็บินจับจ้วงสถาบันอีกในมาตรา112ต่อจากนั้นค่ะ เมื่อวานมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าอาจารย์ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันนะคะอาจารย์โพสข้อความโดยสรุปก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลแทนที่บรรดาน,นักวิชาการที่ยุโยงปลุกปั่นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะออกมาช่วยบรรดาลูกศิษย์นะคะที่กําลังโดนข้อหาเนี่ยไม่มีและตอนนี้ไม่มี<า>เลยคดีถูกแจ้งนะแจ้งข้อความแจ้งหมายไปทุกคนได้รับหมายเสร็จร้อนตื่นกลัว ตกอกตกใจกันแล้วก็พยายามจะติดต่อมาที่อาจารย์ว่าขอเจราจารหน่อยนะอขอเคลียร์กับอาจารย์หน่อยนะอาจารย์บอกว่าทุกคดีจบที่ชั้นศาลทุกคดีจบที่ชั้นศาลเด็กนักเรียนนะฮะต้องมาโอดโอยเพราะว่าต้องมาเจอคดีเรื่องแบบนี้ทั้งที่ตัวเองยังเรียนอยู่ครูบาอาจารย์ทาไมไม่ช่วยอาจารย์อาายัศวินีถึงต้องตั้งคําถามไปที่ต้นต้นไม้พิษนะวันนี้คุณปล่อยร่าความคิดแบบนี้ เด็กนะเรียนกับคุณเสร็จก็อินกับคุณเสร็จแล้วก็ไปดําเนินการไปด่าทออาจารย์ไปจับช่วงอาจารย์ไม่พอบุกไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ไปดา่าไปโจมตีมินประมาทก็ไปสู้กัน<ฆ>แต่บางคนเนี่ยนะก้าวล้ําไปก้าวล่วงไปกว่านั้นก็คือไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันโจมตีสถาบันใน Facebook ของอาจารย์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งเรื่องดําเนินคดีอาจารย์ก็เลยออกมาสะท้อนว่าเฮ้ยวันนี้เป็นพวกคุณเนี่ยไปฟังบรรดาของคนที่เป็น นักวิชาการเป็นอาจารย์คุณรุ่นปู่รุ่นลุงรุ่นย่าต่างๆนานาพอโดนคดีแล้วเป็นอย่างไรเขามาช่วยคุณไหมปล่อยให้คุณเดียวดายอยู่หน้าบัลลังก์ศาลแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งสะท้อนที่เอาให้ได้เห็นพฤติกรรมี่สุดจริงๆนะคุณเชนวตรใช่ค่ะอาจารย์รที่โพสต์เอาไว้ก็ฝากไปดันอาจารย์ที่แอบอ้างแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะคะหยุดหลอกใช้เด็กเยาวชนเหล่านี้ได้แล้วแล้วก็พอทีกับอุดมการณ์ที่มันแตกแยกขนาดนี้นะคะ อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะมีบรรดาน,นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนยัยเศษเสรีร,รวมไปถึงนะคะนิธิเอี่ยวสีวงปิ่นแก้วเหลืองอารามสีค่ะภาพที่เห็นคือเหตุการณ์ในวันนี้แหละคะ่ะเข้ายึดหอศินมอชอมนักศึกษาก็ช่วยกันกับบรรดาน,นักวิชาการ ตัดโซ่คล้องกุญแจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดินทางเข้าไปที่หอศิลป์นะคะี่หอศิลป์ก็พยายามจะไปเอาสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาะนะฮะไปแสดงงานาที่เป็นงานศิลป์ของตัวเองแต่สิ่งที่เตรียมมาคืออะไรนะท่านผู้ชมครับย้อนทวนความกันก็คือมีภาพเหมือนคล้ายกับหอศพนะฮะแล้วก็ไปผูกคอเอาไปทาว่ามีคนตายแล้วก็ยกเลิกมาตรา1 1 2 ก็บอกว่ากระบวนการนี้ทําแบบนี้มีการตายแล้วก็ให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็มีการจับจ่วงสิ่งที่อาจารย์ที่เป็นนักวิชาการเป็นคณะบุรีก็ทาก็คือว่าคุณก็ไม่ได้ขออนุญาต<ม>ถ้าคุณจะแสดงผลงานคุณก็ต้องส่งมาตรวจก่อนแต่วันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างอยากจะทําตามใจของตัวเองและที่สําคัญคนพฤติกรรมกลุ่มนี้ก็รู้อยู่ว่ามีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันอาจารย์ก็เลยไม่ให้เข้าไปดําเนินการ หลายต่อหลายครั้งค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจํากำได้อีกหนึ่งเหตุการณ์ธงชาติไทยแต่ว่าเอาสีน้ําเงินออกซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าในสีน้ําเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ ถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ,ะก็หลายๆครั้งที่บรรดากลุ่มนักวิชาการนี่แหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักศึกษาแต่ก็พอนักศึกษาถูกดำเนินคดีปุ๊บตอนนี้ไม่ละไม่ออกหน้าไม่ได้ออกมาสู้รบยกตัวอย่างซักคนหนึ่งล้วกันค่ะดรทัศนยัยจริงๆแล้วถ้าดูพฤติกรรมของดออรทัศนัยหลายต่อหลายครั้งนะคะการแสดงความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองชัดเจนมาโดยตลอดค่ะปี54เอง เคยร่วมปฏิบัติการอดอาหารประท้วงนะคะ112ชั่วโมงกับกลุ่มศิลปินอิสระเพื่อคัดค้านกฎหมายมาตรา1 1 2แล้วก็แสดงออกทางการเมืองหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมปี57ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้คอสชเนี่ยนะคะที่หยุดจำกัดสิทธิทเสรีภาพของบรรดานักวิชาการนักศึกษายังไม่หมดค่ะกลุ่มนักวิชาการอีกประมาณ60คนรวมไปถึง อาจารย์ทัศนัยด้วยนะคะใช้ตําแหน่งเป็นนายประกรันผู้ที่ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีจากการชุมนุมที่วันที่18กรกฎาคมปี63และก็เป็นหนึ่งในคณาจารย์255คนจาก31สถาบันที่ร่วมลงชื่อขอให้ศาลนะคะได้พิจารณาทบทวนคําสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งอนานนท์นำพาแพนกวินสมยศพฤกษากเกษมสุขแล้วก็ปฏิวัติอีกด้วยหรือว่าหมอลำแบงนั่นเองนะคะครับ นี่นเป็นชุดข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะชุดข้อมูลที่เห็นนะครับเกิดขึ้นที่เชียงใหม่แต่ว่าวันนี้มันลุกลามมาถึงกระบวนการของศาลอาจารย์อาศาวินีนะครับต้องมาขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยเหลือนะฮะเพราะว่ากระบวนการคุกคามนี่มีมาเยอะจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วนะะน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดใจให้กว้างวันนี้ระวังจะกลายเป็นเรื่องของคดีความนะครับ สุดท้ายนะเรากลับมาที่ประเด็นของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพักการเมืองนะครับซึ่งทางพักการเมืองเองเ,องเนี่ยนะฮะถ้าเราจํากันได้ทวนความเงินไปว่ากระบวนการเคลื่อนไหวผ่านแบมแล้วก็ตะวันนะครับข้อเรียกร้องนี้ถูกเสนอและก็ส่งสัญญาณณนะตอนนั้นโดยอานท์น,นำพานะครับที่หน้าหอศิลป์วันที่น่าจะ25มรการาคมนะครับพอประกาศพอพูด26มรการาคมพอพูดไม่เท่าไหร่นะปรากฏว่า6พักการเมืองฝ่ายค้านกระโดดออกมาเด่งรับ นะฮะกระโดดออกมาด้งรับเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยพักการเมืองฝ่ายค้านของเราเนี่ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งมวลชนไม่ทิ้งคนรุ่นใหม่แน่นอนคือพูดง่ายๆว่าหวังคะแนนเสียงอ่ะแน่นอนนะฮะวันนี้คนก็เห็นอยู่ว่ากลุ่มกลุ่มที่เป็นเด็กรุ่นใหม่สิบปดอัปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเลือกหรือว่าเลือกพักหนึ่งพักใดเนี่ยคะแนนเสียงค่อนข้างจะเยอะมากมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเจอโอ้โหมาเห็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือส่งสัญญาณผ่านคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเราก็มาให้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะบอกว่าท่าทีการเคลื่อนไหวของคุณสมศักดิ์เป็นเจ้ากระทรวงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแทนที่ที่จะไปบังคับใช้กฎหมายไปหาช่องทางด้านกฎหมายแต่วันนี้กลับมาร้องห่มร้องให้เสียใจกับสิ่งที่เขาทำนะฮะเขาโจมตีสถาบันเขาด่าสถาบัน นะอดอาหารประท้วงเขาได้รับการประกันตัวแต่สิ่งที่คุณสมศักดิ์มาร้องไห้เพราะอะไรนะเพราะว่าเขาถูกกระทําแบบนี้เพราะอะไรคุณสมศักดิ์ไม่ไปดูสิ่งต้นเหตุเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สังคมไทยตั้งคําถามว่านักการเมืองหรือเจ้ากระทรวงเสนาบดีประจํากระทรวงเนี่ยนะครับแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายแทนที่จะหาช่องทางด้านกฎหมายวันนี้ต้องมาออกอาการส่งสัญญาณดราม่าแบบนี้เพียงเพี้ยนที่สุดหลายคนก็มองได้นะว่าเพียงแค่หวังแค่คะแนนเสียง เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่รายการของเราจะมีและก็จะกาะติดจะตีแผ่เรื่องราวแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกๆวันนะครับ